สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดทุกเดือนเต็มประกาศจุดยืนชัดเจนไม่กลัวโดนแบนเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งปรากฏการณ์ของเมืองไทยจากกรณีการชุมนุมที่ไม่มีแกนนำแน่ชัดของนักเรียนนักศึกษาโดยกลุ่มชาวม็อบขณะนี้ได้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดงานนี้กลุ่มผู้ชุมนุมจึงได้สร้างปรากฏการณ์ใหม่ของการเมืองไทยที่ประชาชนต่างออกมาเรียกร้องสิทธิเสรีภาพโดยหนึ่งในเป้าหมายหลักของผู้ชุมนุมนั้นก็เพื่อกดดันให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีลาออกจากตำแหน่งนั่นเองและล่าสุดนักแสดงรุ่นใหญ่อย่างตุ๊กเดือนเต็มก็ได้เคลื่อนไหวทาง Instagram โพสต์ปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ท่ามกลางการเมืองที่ร้อนระอุโดยตุ๊กเดือนเต็มได้ประกาศจุดยืนทางการเมืองชัดเจนโดยได้โพสต์ภาพในหลวงรัชกาลที่9พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีพร้อมกับระบุข้อความว่าไม่เคยมีใครบอกให้รักรักโดยไม่มีข้อแม้รักเพราะสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้พระองค์ทรงงานเพื่อประชาชนมาทั้งชีวิตแฮชแท็กเรารักในหลวงแฮชแท็กปกป้องสถาบันแฮชแท็กราษฎรใต้ร่มพระบารมีแฮชแท็กเรารักสถาบันพระมหากษัตริย์แฮชแท็กเซฟเดอะคิงท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ